เรือรบของจีนสามารถเข้าไปเทียบท่าบริเวณหมู่เกาะโซโลมอนได้หรือการจัดสรรเงินให้กับกองทุนพัฒนาเขตเลือกตั้งนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดข้อตกลงการลงนามความมั่นคงระหว่างหมู่เกาะโซโลมอนกับจีนล่าสุดหลังปี2019หมู่เกาะโซโลมอนที่เคยให้การรับรองไต้หวันกลับมาสนับสนุนนโยบายจีนเดียวนอกจากทำให้การแผ่ขยายอิทธิพลแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มาช้านานร้อนละอุแล้วการชิงไหวชิงพริบเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในครั้งนี้ทำให้สหรัฐอเมริกาเกิดความกังวลไม่น้อยเพราะหนึ่งวันหลังการลงนามสหรัฐส่งเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเยือนประเทศหมู่เกาะโซโลมอนและปาปัวนิวกินีย้ำถึงความสัมพันธ์สองประเทศแต่ก็ถูกวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญว่าช้าเกินไปปี2015จีนปรับแผน1แถบ1เส้นทางเชื่อมกลุ่มหมู่เกาะแปซิฟิกเพิ่มเส้นทางสายไหมทางทะเลกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาขณะที่ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกที่ไม่ได้สนับสนุนนโยบายจีนเดียวในตอนนี้เหลือเพียง3ประเทศคือปาเลาหมู่เกาะมาแชลและตูวาลูปาปัวนิวกินีเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในแปซิฟิกมีประชากรมากกว่า10ล้านคนแม้ว่าจีนจะไม่มีข้อตกลงด้านการตำรวจหรือความปลอดภัยอย่างเป็นทางการกับปาปัวนิวกินีแต่รองผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจของประเทศเคยบอกว่าเขาเคยขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับวิธีการจัดการอาชญากรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นเช่นการฟอกเงินการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและการค้าประเวณีซึ่งเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในปาปัวนิวกินีที่ตองกาบริษัทจีนลงทุนในโครงการจัดหาน้ำการประมงและอุปกรณ์สำหรับตำรวจท้องถิ่นนอกจากนี้ยังได้สร้างพระราชวังเซนต์จอร์จซึ่งเป็นอาคารสำนักงานมูลค่า11ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นที่ตั้งของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของรัฐบาลตองกาตองกาจึงเป็นหนี้จีนถึง2ใน3ของหนี้ภายนอกทั้งหมดประมาณ430ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ปาเลา1ใน3ประเทศที่ยังคงมีความสัมพันธ์ด้านการทูตอย่างเต็มรูปแบบกับไต้หวันมีข้อมูลระบุว่าเครือข่ายผู้สื่อข่าวไม่แสวงหาผลกำไรที่รายงานเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมและการทุจริตพบว่าสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์ปาเลาได้ตกลงทำข้อตกลงด้านสื่อกับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งปรากฏว่ามีสายสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านความมั่นคงของจีนทำให้ข้อตกลงดังกล่าวล้มเหลวครั้งนี้จึงถูกมองว่าความพยายามของจีนเข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศต่างๆในแปซิฟิกโดยใช้แรงกดดันทางการเมืองและเงินทุนเพื่อดึงดูดกลุ่มชนชั้นนำในพื้นที่รวมถึงในสื่อสำหรับสหรัฐอเมริกาพื้นที่หมู่เกาะไมโครนีเซียคือยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญดินแดนของสหรัฐอเมริกาอย่างกวมหมู่เกาะนอร์ทเทิร์นมาเรียนาที่มีฐานทัพและยุทธโธปกรณ์ของกองทัพสหรัฐเคยเป็นพื้นที่ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ช่วงสงครามเย็นและเป็นพื้นที่ฝึกซ้อมทางทหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในปัจจุบันจนถึงตอนนี้ยังคงรักษาฐานทัพที่โดดเด่นในแปซิฟิกตอนเหนือผ่านข้อตกลงการรวมกันอย่างเสรี By a sitting US Secretary of State to Tonga และไม่นานมานี้สหรัฐพยายามเข้ามาเร่งสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเกาะต่างๆที่จีนมีอิทธิพลอย่างมากเราได้เห็นภาพรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนกลายเป็นเจ้าหน้าที่คณะรัฐมนตรีคนแรกที่ไปเยือนตองกาเมื่อปีที่แล้วสหรัฐยังมีข้อตกลงด้านการป้องกันและความมั่นคงอย่างน้อย8ฉบับกับประเทศต่างๆในแปซิฟิกทั้งข้อตกลงกับปาปัวนิวกินีซึ่งทำให้กองทัพสหรัฐสามารถเข้าถึงฐานทัพในปาปัวนิวกินีได้โดยไม่ถูกขัดขวางและในปี2020สหรัฐนั้นได้ลงนามข้อตกลงด้านการป้องกันและความมั่นคงกับฟิจินริศราคินิมานไทย PBS รายงาน